ยอมรับแทบจะไม่ได้แล้วนะชานม300บาทเนี่ยเราไม่ได้ใช้ช้อนเราต้องใช้ก้านมันเท่านั้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Everyday UFO นะคะเป็นสถานที่คีบตุ๊กตาแล้วก็คีบของแปลกมากมายในญี่ปุ่นที่ใหญ่มากๆเลยแล้ววันนี้นะคะแป้งจะทำ challenge ค่ะโดยการมาคีบของกินนะคะแล้วก็ทานที่นี่แบบอิ่มๆจุกๆมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนี่ตรงนี้คือป๊อปคอร์นสามารถทานได้เลยนะแล้วก็ความพิเศษก็คือเขามีไมโครเวฟให้เราอบตรงนี้เลยตะดันมีที่ให้เรานั่งกินด้วยนะจ๊ะแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกดกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยแป้งแรกมาทั้งหมด 2,000 เยนนะคะทุกคนเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยวิธีการก็คือเขาจะมีช้อนใช่ป่ะแล้วให้เราเขี่ยตวัดลงมามีรสถั่วกับรสมันพี่ป๊อปอยากกินรสอะไรจะกินรสถั่วมากกว่าจัดไปครับปึ๊บพี่จะตวัดได้มั้ยอ่ะประมาณนี้มันง่ายนะมันง่ายกว่าที่กินไงง่ายจริงรออีกสักทีนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า500เยนเนี่ยได้6ครั้งนะคะแต่แม่ว่า2ครั้งได้ละประมาณนี้เฮ้ยลึกไปโอ้ my god ลึกไปโอ้ยดูตวัดอะไรอ่ะและสิ่งที่ไปตวัดได้ก็คือนิดนึงนะเอาประมาทไปนิดเดียวครั้งนี้ได้แน่นอนไม่ได้พี่บ๊อบเตรียมตบหัวหนูได้เลยเราก็เอาดีพี่กัดได้พี่กัดโดนพี่กัดได้พี่กัดโดนมาถั่วลูกพ่อมาถั่วลูกพ่อเอ้ยเป็นไงนี่ฮะป๊อปคอร์นรสถั่วครับผมเฮ้ยนี่มันเก่งหรือเปล่าอะไรนี่มันฝีบูล้วนๆทำไมปังเรามะนาวเอ้าไอ้ปังแอบมาเก็บคอร์นสัตว์น้อยเอ้าอะไรอ่ะทำเองเหรอมาลองชิมดูดีกว่ามันจะอร่อยขนาดไหนรสถั่วนะนี่เลยฮะแกะออกมาเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้เขาบอกว่าเป็นรสถั่วนะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนป๊อปคอร์นตามปกตินะคะแต่มันจะมีความเป็นฝอยอะไรสักอย่างแป้งคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุที่เอาไว้เคลือบถั่วเหมือนกินป๊อปคอร์นหวานๆกับถั่วลิสงอ่ะคั่วเลยอร่อยกินขนมแล้วมันแสบคอไงกินน้ำหน่อยดีกว่าเรามีชานมด้วยนะคะไปฮะอีกครับประมาณนี้แป้งคิดว่าได้ได้ไหมนี่พอดีพอดีเลยมาลูกเขียวลูกฟักฟักทีเดียวได้เลยฮึบโอ้ยโคตรหนักหนักมา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 กต้องบอกว่าครั้งละ100เยนนะทุกคนไม่ใช่ครั้งละ10บาทนะฮึบฮึบจุ๊บประมาณนี้จุ๊บโอ้ลึกไปนิดนึงได้ไหมได้ไหมเอ้ามันยากจังอ่ะอุ้ยเมื่อกี้เห็นบ้างมันไม่กระดิกเลยอ่ะเฮ้ยถ้าจะถูกหนักคือมาอย่างนี้เลยนะอ๋อแสดงว่าปันเราไม่ได้ใช้ช้อนเราต้องใช้ก้านมันเท่านั้นคือมันเป็นแค่กดคุณเรียนรู้เป็นพันเยนเลยนะเออเขาเรียกว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันยอมรับแทบจะไม่ได้แล้วนะชานม300บาทเนี่ยเราไม่ได้ใช้ช้อนเราต้องใช้ก้านมันเท่านั้นน่ะรู้อย่างงี้เออทำตั้งนานแล้วปะโถ่เราเรียนรู้2เหรียญก็ได้จริงเราใส่หลอดเฮ้ยไม่ใช่น้ำพี่ป๊อปมันคือพุดดิ้งพุดดิ้งเหรอนี่ดึงเฮ้ยมากินกันมากินกันโอ้โหไปที่เดิมที่เดิมเท่าไหร่พุดดิ้งอันนี้พุดดิ้ง300บาท300บาท
เล่นพันเยนเลยนะไม่จะบอกว่าเราไม่รู้หลักไงถ้าเรารู้หลักอ่ะมันจบแล้วนี่มันเป็นของดีด้วยนะโอนากะบิ๊กไซส์โอนากะนิปไปพุดดิ้งราคา 7.90 เหรียญของฮอกไกโดราคา263บาทเรา250ถูกกว่าถูกกว่า13บาทอุ้ยคุ้มคุ้มครับผมบอกเลยนี่ดึงๆๆๆๆที่กลิ่นหอมมากนะทุกคนตักงัดลงไปโอ้โหอย่างกับไอ้ตุ๋นไข่ตุ๋นหอมกลิ่นแบบออกแนวคาราเมลไหม้ๆนิดอร่อยแต่เสียดายที่เขาไม่มีครีมหรือว่าคาราเมลราดอ่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะความนุ่มของเขาคือละเอียดนุ่มในปากมากๆเลยแล้วก็กลิ่นของเขาอ่ะจะเป็นกลิ่นแบบนมไม่แรงไม่ได้หวานมากสำหรับใครที่ไม่ชอบทานหวานนะคะอันเนี้ยเด็ดมากแล้วให้มาเยอะด้วยจัดไปพี่กิจลองสวบโอ้ยหอมละมุนมากเลยนะหอมกลิ่นแบบแนวหอมๆถ้าเกิดคุณร้อนๆนะกินกับข้าวไข่ตุ๋นเลยนะไม่ถ้าคุณร้อนๆที่ละลายนะเหรียญเดียวก็พอละแต่ละตู้อ่ะเดี๋ยวไปอุ่นข้าวดีกว่าเมื่อกี้มีข้าวด้วยเดี๋ยวเราไปตู้ข้าวกันครับตรงนี้มีตู้ขนมอุ้ยแกงกะหรี่นี่ๆๆๆเจอของดีแล้วแกงกะหรี่แบบซองเมื่อกี้ฉันเจอข้าวเปล่าอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะเอามันมา mix and match กันแล้วก็กินอย่างอร่อยนะครับไอ้ช้อนมันหายหรือเปล่าลองดูครับอุ้ยได้ได้ได้มันจิ้มลงไปอ่ะไม่ได้หรอเนี่ยดูดิฝั่งนี้มันมีช้อนอันนี้ไม่ใช่ช้อนอันนั้นแถวบ้านนี่ตะหลิวต้องเอาลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสองลื่นด้วยนะรอบแรกเฮ้ยยังไงยังไงมันเบาอยู่นะปัญหาพี่ว่าปัญหาไม่อยู่ที่ดันรู้ป่ะปัญหาคือแป้งจะทำให้มันร่วงยังไงมากกว่าโอ้ยสมองอย่างแป้งเนี่ยเราคิดคาดการณ์และคำนวณมาไว้แล้วนั่นก็คือเราจะเอาตรง2ด้านบนเห็นไหมพลิกคว่ำมันมาปุ๊บเสร็จมันจะสามารถที่จะลงรูตรงนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะว่าซองมันเหนียวแล้วก็ลื่นอ่ะลองดูครับตอนนี้เอาเป็นแบบเดิมก่อนเพราะว่าเราจะเอาให้มันไปอยู่ตรงรูใหญ่ๆนะความคิดสบายสบายความคิดของหนูนี่มันคาดการณ์มาไว้อย่างดีแล้วโอ้ยไม่เยอะอ่ะรอก่อนเน้นี่รีบนะเนี่ยถ้ารีบไปเซเว่นก่อนไปเลยไม่ต้องมากินฝีมือฉันถ้าไม่ได้เราไปกินโคโค่เนาะนี่เดี๋ยวแค่นี้พอแล้วเฮ้ยทิ้มตรงกลางเลยทิ้มตรงกลางแล้วให้มันสไลด์ไปเปล่าที่ตรงกลางแล้วมันไม่ไปไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยกดมีสิทธิ์ได้นะเนี่ยอ้าวหนูว่าข้างในหมูเหนียวเกินไปนั่นหมูคืนชีพก็จะอยากไปนิดนึงก็ได้นะเออนี่วิธีการกระทุ้งนี่จะไม่ลงแล้วก็ฉันจะไม่กินนี่ห่อนี้นะไอ้กันกันเลยกระทุ้งเดี๋ยวเราไปหาข้าวเปล่ากันดีกว่าพี่รักเธอจะเอาข้าวหรือเส้นเอาข้าวดีโหนี่ๆขุนยังไงเราต้องไปต้มแล้วต้องไปขอน้ำขอหม้อเขามาต้มนี่เจอแล้วครับเป็นข้าวปี2รสออริจินอลกับรสส้มเอารสออริจินอลเถอะไม่รสส้มคือ2ส้มเฉยๆแต่เป็นข้าวเหมือนกันอ่ะหลอดหยอดเลยครับประมาณนี้เลยครับผมได้พี่ว่า2รอบได้เลยมั่นใจเกินหรือว่าไกลเกินหรือว่าลึกเกินโอ้ยไม่ได้เลยก็ดูดิเฮ้ยดูตรงนี้ก่อนมีคนเขี่ยจนมันเป็นรอยแบบผ้ามันจะแตกอยู่แล้วอะผ้าขาดอีเฮ้ยจังมุมพอดีเลยนะมุมเลยนะมุมได้มุมโดนนะเฮ้ยโอ้พักมันเต็มผ้าเลยเฮ้ยโอ้โหสองร้อยเยนครับผมข้าวของจริงหรือเปล่าข้าวของจริงพร้อมเวฟครับพุดดิ้งเสร็จแล้วระอุระอุ
พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะพอเราได้ข้าวร้อนๆมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเทแกงกะหรี่ที่เราได้มาเมื่อกี้ไม่อุ่นเลยผมตาราแกงกะหรี่ทำการเอาข้าวใส่ลงไปก่อนแล้วก็โปะด้วยแกงกะหรี่เนาะร้านอาหารซีบิงเปิดแล้วค่ะไม่เหมือนร้านเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีบุระไหมครับตาราเวฟทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมเพื่อนๆดูเนื้อเป็นเนื้อเห็ดเป็นเห็ดข้าวแบบอุ่นน่ากินมากเสียดายนะเนี่ยที่ไม่มีผักถ้ามีผักนี่คือเจ๋งมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนั่นมีผักดองด้วยอ่ะตู้อ่ะไอ้ปังไปคีบตู้ผักดองมาก็ได้งั้นก็เด็ดอยู่อ๋อมันเป็นผักดองที่กินกับแกงกะหรี่พอดีเลยโอ้อะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้และนี่ก็คือหน้าตาของแกงกะหรี่สุดเทพที่เราคีบมาจากตู้คีบค่ะใน Everyday UFO นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากการตักผักนิดหน่อยนะชุบ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 แหมลงมาหาเนื้อที่น่ากินน่ากินอุ้ยดูดิโอ้ใส่เข้าไปอิตาลีมาสกินได้เพื่อนก็คอยคิดว่าวันนี้เราต้องมาคืบของกินอร่อยนะแต่เนื้อหนูว่ามันเหนียวไปหน่อยคือถ้าเกิดว่ามันแบบด้วยความมันเป็นเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวมันจะมีความเหนียวแล้วก็ตัวน้ำซุปนะคะเขาจะเป็นน้ำซุปแบบเข้มข้นมากคืออาจจะต้องละลายน้ำนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนญี่ปุ่นอาจจะชอบกินเข้มข้นแบบนี้แต่ตัวแป้งเองแป้งมองว่าถ้าใส่น้ำซุปเพิ่มเข้าไปหน่อยให้มันดูแบบเจือจางหน่อยแล้วก็ใส่พร็อพพวกไส้กรอกไก่ทอดลูกชิ้นหรือว่าเป็นพวกเทมปุระอะไรแบบนี้มันน่าจะอร่อยกว่านี้ก็เย็นนี้ก็ได้แล้วมื้อนึง ได้หนึ่งมื้อนะแต่เป็นมื้อที่ราคาเกือบ 2,000 เยนเมื่อกี้มีไส้กรอกจริงเหรอไส้กรอกอีสานญี่ปุ่นไส้กรอกอีสานญี่ปุ่นใช่ใช่ไหนพาไปดูดิขอไปกดสักหน่อยนะโอ้ลุงเอี้ยวมัสมั่นอินเดียดีกว่าดูน่ากินกว่าเยอะเลยแถมมันเป็นที่คีบแบบตุ่มๆแบบนี้น่าจะคีบได้ง่ายกว่าแล้วพี่ป๊อปเมื่อกี้บอกไส้กรอกอยู่ไหนนั่นๆๆทางขวาทางขวาทางขวาโอ้เฮ้ยก่อนจะไปถึงไส้กรอกอันนี้น่าจะเป็นลูกอมป่ะอ๋อเป็นเยลลี่โคลารู้ได้ไงอ่ะเป็นรูปโคลาอุ้ยอยากกินความน่ารักของเขาคือเขาใช้ซ่อมตวัดนะอุ้ยแต่พี่ว่าหนักมากใช่หรอแต่หนูรู้สึกว่าหนูเล็งถูกนะเล็งโดนนะเลยโดนเลยเต็มๆแต่มันอาจจะตวัดแล้วมันอาจจะเอียงหรือเปล่าต้องลองดูโอ้ยมันหนักมากมันหนักมากมันมีความสูญถ่วงไงเหมือนกับว่าด้วยความที่มันวงกลมอ่ะตวัดมายังไงอ่ะมันอาจจะกลับไปที่เดิมได้งั้นเราไปที่ไส้กรอกกันเลยดีกว่าอ๋ออันนี้เหมือนไส้กรอกเกาหลีเลยเท่านี้ความไม่โลภเป็นลาภอันประเสริฐครับถ้าเราไม่โลภเราจะสามารถเอามันลงมาได้สักหนึ่งอันแค่อันเดียวก็พอขอชิ้นนี้หน่อยเฮ้ยสามอันเป็นไงสามอันเลยเหรอเฮ้ยไส้กรอกอีสานญี่ปุ่นพี่กิจเขามีของเขาเดี๋ยวขอเพิ่มของเขาให้เขาอีกหน่อยสามอันเลยอันนี้ร้อยเยนเองโหดีมากแต่แกมา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 แกะไส้กรอกให้พี่กิตนะคะเป็นไส้กรอกชีสด้วยนะเนี่ยดูดิไม่เวฟซะหน่อยเหรอไม่ต้องเวฟอันนี้เขาจริงๆแล้วเขากินเป็นขนมสแน็คอยู่แล้วไม่รู้ว่าด้านในมันเป็นยังไงนะแต่น่ากินใช้ได้นะครับเนี่ยนี่ดึง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 อะขอลองหักดูนะคะโอ้ยมันเหนียวอยู่เนี่ยมันมีชีสข้างในชิมเลยละกันตัวนี้เหมือนปลาคาโร่อะเขาแดงเอาไปผสมกับข้าวและแกงกะหรี่น้ำที่เขาทานไปรสชาติเป็นไงบ้างครับมากินขนมไงไม่รู้ก็บอกอยู่ว่าอันนี้คือไส้กรอกขนมมันคือปลาคาโร่ที่เป็นความแบบยืดหยุ่นเจลลี่แล้วเวลาเรากินอะเราจะรู้สึกเหมือนแบบเรากินของคาแต่จริงๆอะมันคือขนม
อร่อยคุ้มมากได้3อันแน่โหแต่ก่อนน่าจะมีนิดทินด้วยนะเนี่ยใช่ใช่แสดงว่าแต่ละหน้าเนี่ยเขาไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างพวกของต่างๆที่เขาขึ้นตรงเนี้ยแกงกะหรี่มีนูโดสตรงนู้นเป็นพวกแบบว่าอูด้งเนาะแล้วก็ขนมต่างๆเนี่ยก็จะมีแวะเวียนแวะวนมาตรงนี้ให้คนเนี่ยได้กดมาแบบไม่เบื่อจริงๆนะแล้วก็ล่าสุดแถวนี้ฉันไม่ไปกินข้าวนะฉันมาที่นี่นะเออแต่ว่าเสียตังค์เยอะกว่ากินข้าวนะมาถ้าดูจากรูปทรงของไอ้เจ้าเคยชี้ไซรัปนี่นะคะแปลว่ามันต้องใช้พิกัดเกี่ยวจากฝามาลองดูลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้ลึกไปปะพอได้ไหมอึ๊บมาลูกมาลูกพ่อมาเฮ้ยอ๋อเขาเรียกว่าใช้แรงกระแทกนี่เองโอ้แม่นความแม่นอยู่แล้วเรากดมากี่ตู้แล้วตอนนี้เราใกล้อิ่มแล้วนะนี่ลองของหวานแล้วเนี่ยที่นี่ไม่ได้มีจับแค่เป็นอาหารเท่านั้นนะคะทุกคนเขาจะมีเป็นพวกแบบว่าขนมนมเนยแล้วก็พวกของต่างๆตามที่เป็นของเล่นตุ๊กตาอะไรอย่างก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ทุกคนแบบเฮ้ยถ้าฉันมาที่นี่ฉันจะได้อาหารอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปะมันบลุ๊ปเข้าไปเลยอ่ะเอาดิปังไปปังบอกว่าเอาแค่เล็กน้อยก็พอใช้วิธีการดานครับอุ้ยได้คิดว่าได้เลยเฮ้ยบ้าบ้ารอบเดียวจะได้เฮ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหอุ้ยลงมาเจอดูนั่งรอเลยละกันได้แล้วได้แล้วนั่งรอเลยละกันช็อกโกแลตสดๆจากตู้เย้เจ๊โคตรเก่งอ่ะทำได้ไงอ่ะไม่ต้องชื่นชมนะแค่มีเงินนายก็ทำได้เก่งเกินอ่ะ仕事の邪魔してあの場の誰でもない小心者で無個性の君だったからโอ้ทุเรียนกวนของโอท็อปจากไทยมองไงเป็นทุเรียนก่อนรูปนั้นมันเป็นทุเรียนแน่ใจเหรอมันแอปเปิ้ลโถสีมันอาจจะคล้ายแต่มันไม่ใช่อันนี้เป็นเยลลี่นะทุกคนข้างๆฝั่งเนี้ยก็คือจะเป็นลูกอมฟาโรกับแมลงข้างในเนี่ยมันจะมีหลากสีเลยรสต่างๆนะใครที่แบบอยากลองกดก็กดดูได้นะคะมาดูน้องปังดีกว่าน้องปังอยากลองกดฟาโรดูสักครั้งนึงเฮ้ยเอะไรที่มันเป็นรูปหมุนๆนะมันค่อนข้างยากนะใช่อันนี้เห็นไหมเอ้ามันไม่โดนอะไรเลยเอ้ยหรือว่าเกี่ยวมันขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 ปังบอกไม่ได้แล้วแบบนี้จะจบที่ร้อยเยนไม่ได้ทุกตู้ที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นของกินนะคะเขาจะมีวันหมดอายุเขียนไว้ทุกตู้เลยเพื่อที่ให้เราอ่ะเหมือนคำนวณว่าเอ้ยถ้าเอาไปแล้วน่ะมันจะได้ประโยชน์ใช้สอยไหมจะได้กินไหมหรือว่าต้องรีบกินวันไหนอะไรแบบนี้คือเขาใส่ใจมากเลยนะไอ้ปังมันกลับไปที่เดิมกลับโคตรลึกมันเดินไปแล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมกินของแปลกเนาะจิ้งจกทอดใช่อะไรอ่ะจิ้งจกตากแห้งทุยอ๋อไม่ใช่นี่มันไก่ทอดไก่ทอดลองดูครับกินดีกว่ากินหุ้ยฝั่งนี้ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่ตะหลิวนะทัพพีนะโอ้โหใหญ่นะใช่ป่ะได้ไหมโอ้ยซองเดียวให้รอดก่อนตอนนี้ไอ้ซองหนึ่งมาซองหนึ่งมาซองหนึ่งสองเฮ้ยจิ้งจกทอดสไตล์ญี่ปุ่นอ๋อข้างในเป็นเทมปุระทอดโหรู้อย่างนี้เอาสิ่งนี้ไปกินกับแกงกะหรี่น่าจะคุ้มกว่าโอ้พี่คิดน่าสงสารน่ะเป็นไก่นะคะไก่ฉีกทอดอร่อยมากเลยเขาทำเป็นสูตรยากาศมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีความเหนียวหน่อยยืดหยุ่นหน่อยแต่ว่าอร่อยรสชาติดีไก่ทะเลยากิโอ้คุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับน้ำมารุโกะไม่ได้นะปลาอยากกินน้ำหรือเปล่าคอแห้งจังเลยไม่ใช่เล่นๆนะอันนี้คือแชมเปญหรือน้ำผลไม้เนี่ยมันไม่ตกแตกใช่ไหมมันเป็นพลาสติกไม่ๆๆเพราะว่าข้างด้านล่างพี่ป๊อบดูเขาหนุนไว้แบบกันกระแทกแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะโหคือมันอ่ะ
ป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากเว้ยเพราะเราเล็งเอาไว้ว่าตรงเนี้ยมันต้องได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เราต้องเกินที่เราเล็งไปนิดนึงแค่อ้างนี่คือคำอ้างของคนที่กดไป300เยนแล้วไม่ได้ดูแล้วนำไปใช้นะอีกนิดพออีกนิดนึงพอละอีกนิดนึงจริงๆนำไปใช้นำไปใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนอกการควบคุมแล้วสูญถ่วงไปละสูญถ่วงสูญถ่วงเบี้ยวยากนะอันนี้ยากมากโอ้โหของเงินใหม่ของเงินใหม่เฮ้ยกดเลยป่ะกดเลยป่ะกดเลยได้กดเลยนะกดเลยนะเมื่อกี้แป้งนะคำนวณเมื่อกี้แค่คำนวณอย่างดีเลยใช่มันเกิดจากการคำนวณของหนูอยู่แล้วหนูไม่เคยที่จะแบบอ้างหรืออะไรทั้งสิ้นรอบสุดท้ายการตัดสินชะตากรรมจับตามองให้ดีๆครับผมเดี๋ยวขอลองรับเลยแล้วกันเรามาฉลองความสำเร็จของการกินข้าวที่ Everyday UFO กันต่ออันนี้เนี่ยตอนแรกเห็นนึกว่าเป็นไวน์ใครเห็นก็ว่าเป็นเหล้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ใช่นะคะเป็นน้ำอัดลมค่ะเพราะว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นมารุโกะใช่ไหมแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะกดกันได้ด้วยโมโมโกะซากุระนะคะเป็นรสกุหลาบโรสลองแกะกันดูคือขวดเหมือนขวดแชมเปญเลยเนาะหรูหรามากกินหอมมะนาวสตรอเบอรี่เลยไซตามะนี่เขาโดดเด่นเรื่องสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะและแป้งคิดว่าน้ำนี้น่าจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่ดื่มเลยตรามเป็นลามูเน่รสสตรอเบอรี่หอมมากคือมันเป็นรสหอมอ่อนๆนะคะลามูเน่เนี่ยรสชาติมันก็เหมือนกันปกตินี่แหละแต่มันแตกต่างกันที่กลิ่นแล้วก็ความเอ็กซ์คลูซีฟที่เรากดมาถึง 1,000 เยนเลยทีเดียวถือว่าเป็นความภูมิใจนะคะเอาทุกคนดื่มเลยอุ๊ยกินเจงกะหรี่เสร็จแล้วไม่มีน้ำกินครับผมขอบคุณครับใช่ป่ะทำไมทุกคนกินต้องปากร่วนเดี๋ยวไม่ก็ตายเป็นไงบ้างครับชื่นใจชื่นใจอิ่มไหมไม่กินข้าวแล้วเนาะไม่ยังอิ่มได้ไงยังนี้อิ่มอยู่อ่ะเราต้องไปกดไอติมกันก่อนค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตเราพร้อมแล้วพี่กิตห้ามอิ่ม